ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาชมกล้องทางเลือกอีกตัวหนึ่งครับจากยี่ห้อ AZ Dome นะครับตัวนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกล้องที่ราคาไม่แพงเป็นรุ่น M200 นะครับ AZ Dome Dashcam M200 นะครับเป็นกล้องที่ความละเอียดแค่เพียง 1080p ก็คือ Full HD นะครับเขาส่งมาให้ทดสอบเหมือนกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องทางเลือกขนาดเล็กนะครับจริงๆเขาเป็นยี่ห้อเดียวกันกับหลิงตู้นะครับหลิงตู้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับที่เป็นรุ่น D100 แล้วก็ D500 ตัวนั้นก็เป็นทางเลือกอีกตัวนึงที่ค่อนข้างชัดดีนะครับแต่ตัวนี้เหมือนออกมานานแล้วครับก็เป็น Full HD ธรรมดาซึ่ง Full HD มันก็อาจจะธรรมดาไปแล้วสำหรับยุคปัจจุบันนะครับเขาไปที่ 2K หรือ 4K หมดแล้วนะครับเขาแถมเมมโมรี่มาให้ด้วยนะตัวกล้องก็เล็กๆนะครับถ้าถามว่าผมโอเคไหมผมก็มองว่ามันเล็กไปหน่อยนะครับจริงๆก็น่าจะขนาดใหญ่กว่านี้นิดนึงเป็นกล้องที่มีความสามารถในการทำ Parking Mode ได้นะครับแต่ต้องมีการเชื่อมต่อนะสังเกตดูถ้าเป็นกล้องรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็น USB แบบ Mini USB นะครับใส่การ์ดตรงนี้นะครับแล้วก็มี AZ Dome อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเลนส์ Full HD นะครับลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วก็ติดปกติดีไซน์จะเป็นแบบเดิมๆปัจจุบันนี้จะเป็นทรงกระบอกหมดแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เป็นที่ระบายอากาศมองเห็นข้างในนะครับตรงๆซึ่งกล้องทั่วไปที่เขาตากแดดเนี่ยมันจะต้องมีระบายอากาศเพราะมันร้อนมากนะครับตรงนี้เป็นไมโครโฟนอัดเสียงได้เป็นยี่ห้อ AZ Dome นะครับมีข้อมูล Serial Number โมเดล M200 แล้วก็นี้ด้านล่างก็โปร่งนะครับมองเห็นด้านในเลยเหมือนจะระบายอากาศค่อนข้างดีนะครับมีกาวสองหน้าตรงนี้มาให้ด้วยตรงนี้ปรับมุมได้ปรับองศาได้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆตรงนี้จะเป็นลายนะครับเป็นลายเส้นๆเฉยๆทั่วไปผมมองว่ามันเล็กไปหน่อยแล้วก็มันเป็นพลาสติกนะครับก็เอามาให้ชมพอดีทางร้านค้าเขาส่งมาให้รีวิวนะครับเขาให้ตัวอะแดปเตอร์มานะครับเป็นอะแดปเตอร์5โวลต์1แอมป์นะครับนี่นะรุ่นเดียวกันกับรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนตัวผมเองก็รู้สึกว่า AZ Dome เนี่ยเขาทำกล้องมาก่อนนะครับแล้วพอกล้องอยู่ตัวเนี่ยเขาก็เปลี่ยนยี่ห้อเพื่อทำตลาดใหม่ในยี่ห้อหลิงตู้นะครับจริงๆเขาก็วางขายในร้านเดียวกัน AZ Dome กับหลิงตู้ส่วนคู่มือเขาก็มีคู่มือมาให้ทรงเดียวกันรายละเอียดชัดเจนเป็นสีด้วยนะครับตัวแอปเนี่ยจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับยี่ห้อหลิงตู้เลยนะครับแต่จะเป็นคนละโทนสีแล้วก็เป็นคนละชื่อนะครับแอปของ AZ Dome ก็จะชื่อ AZ Dome เหมือนกันสามารถโหลดมาจาก App Store หรือ Play Store ได้เลยนะครับส่วนอื่นที่เขาแถมมาก็จะเป็นเซตเดียวกันกับกล้องยี่ห้อหลิงตู้เลยเนี่ยครับจะมีที่ห้อยสายแล้วก็มีที่งัดตรงขอบประตูนะครับแล้วก็มีแผ่นสูญญากาศมาให้เหมือนจะ2แผ่นนะครับเผื่อเสียด้วยหรือเผื่อย้ายกล้องนะครับแต่มีกาว2หน้าแค่อันเดียวที่ติดอยู่กับกล้องเพียงเท่านี้แต่ไม่เป็นไรครับกาว2หน้าเราซื้อเพิ่มก็ได้แนะนํา 3M นะครับหมดแล้วส่วนขั้นตอนการเชื่อมต่อกล้อง AZ Dome M200 ผ่าน iPhone หรือ Android นะครับผมจะใช้วิธีจำลองผมมีตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นการต่อไฟ12โวลต์มาเหมือนเสียบที่จุดบุหรี่ในรถเลยนะครับแล้วก็ผมจะใช้เมมโมรี่การ์ดตัวนี้ซึ่งเขาให้มาด้วยนะครับการใส่เมมโมรี่การ์ดต้องใช้ไมโคร SD การ์ดขนาดก็เขาให้มาเป็น128กิกนะครับเอาเมมโมรี่การ์ดมาแล้วก็เสียบเข้าไปเลยให้หันหน้ากล้องท่านี้แล้วก็คว่ำหน้ากล้องลงนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปหันทองแดงไปทางหน้ากล้องนะครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะต้องดังแก๊กแค่นี้นะครับดังแก๊กเรียบร้อยแล้วใส่เมมโมรี่การ์ดเสร็จแล้วก็เสียบไฟครับก่อนอื่นก็แกะสติ๊กเกอร์หน้ากล้องก่อนนะพักเอาไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสียบไฟครับผมจะใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคตัวอะแดปเตอร์หัวที่จุดบุหรี่ก็จะมีไฟแดงขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนหลิงตู้เลยน่าจะผู้ผลิตเดียวกันนะครับไฟสีแดงหมายถึงไฟเข้าแล้ว
ส่วนพอร์ตอีกด้านหนึ่งของสายเส้นนี้ซึ่งสายเส้นนี้ยาว 3.5 เมตรนะครับพอร์ตตรงนี้เป็นมินิ USB แล้วเราก็เอามินิ USB ฝั่งนี้มาเสียบกับกล้องเลยครับพอเสียบกับกล้องก็จะมีแสงขึ้นตรงนี้ตรงนี้เป็นไฟพาวเวอร์นะครับเวลาที่เราติดก็จะติดอยู่แบบนี้ตรงนี้ติดกระจกนะครับแล้วก็ตัวนี้มีไฟสีน้ำเงินตัวนี้เป็นไมโครโฟนไฟสีน้ำเงินหมายถึงติดแล้วนะครับมีไฟสถานะอยู่แค่นี้หน้ากล้องอยู่ฝั่งนี้เป็น Full HD ผมจะวางกล้องเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งแอปปกติครับแอปตัวไม่ใหญ่มากขนาดเท่ากับแอปของลิงตู้เลยลิงตู้จะเป็นสีแดง AZ Dome จะเป็นสีออกน้ำเงินนะครับแล้วก็เปิดใช้งานพอเปิดใช้งานเข้ามาก็จะมีถามนิดหน่อยนะครับซึ่งลิงตู้ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ว่า AZ Dome จะต้องลงทะเบียนครับหรือจะข้ามก็ได้นะข้ามการเข้าสู่ระบบนะครับเราไม่จำเป็นได้ไหมโอเคได้ด้วยก็ไม่ต้องสมัครครับเราก็ถือว่าใช้แบบไม่ต้องสมัครก็ได้นะครับอนุญาตเลยโอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi 5G อยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมองเห็น Wi-Fi กล้องหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้เรามองเห็น Wi-Fi กล้องแล้วนะครับ M200 ตัวนี้รหัสผ่าน1,2,3,4,5,6,7,8นะครับเข้าร่วมโอเคคุณก็ต้องไปเปลี่ยนรหัสผ่านที่หลังด้วยนะเพื่อความปลอดภัยเวลาที่คุณเปิด Wi-Fi ทิ้งไว้แล้วขับรถผ่านถ้าใครเจอเนี่ยเขาจะได้เชื่อมไม่ได้นะครับบางทีเขารู้พาสเวิร์ดเริ่มต้นเขาก็เชื่อมเลยบางคนก็ใส่1-8จบเลยครับเขาก็ควบคุมกล้องเราได้นะครับแนะนำว่าเปลี่ยนทุกครั้งที่ซื้อกล้องมาใหม่นะครับโอเคเชื่อมแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูเรียลไทม์วิดีโอได้อนุญาตครับโอเคครับมาแล้วตอนนี้เหมือนเราจะเห็นหน้ากล้องแล้วครับตัวนี้เป็น Full HD นะครับก็ชัดดี Full HD ถือว่าชัดระดับหนึ่งแล้วครับเพียงพอแล้วผมก็ใช้ Full HD เป็นกล้องหน้ากล้องหลังอยู่นะครับก็โอเคระดับหนึ่งเป็นกล้องตัวเล็กๆนะครับติดตั้งง่ายเบาๆส่วนการใช้งานก็จะมีอัลบั้มนะครับตัวนี้ต้องฟอร์แมต SD card ก่อนนะครับ Stop record เขาไม่ได้เลยต้องฟอร์แมตก่อน Audio แล้วก็ Switch Mode ผมมาที่ตั้งค่าก่อนเลยครับการตั้งค่า Video Resolution นะครับมีอันเดียวก็คือ 1080p นะครับส่วนรูปการเรคคอร์ดคือบันทึกความยาวของวิดีโอช็อตละเท่าไหร่ก็คือ1นาทีก็เพียงพอก็พอดีนะครับเผื่อเวลาที่เราบันทึกนานๆเนี่ยมันตัดแล้วมันเออร์เลอร์นะครับให้มันเซฟทุกๆ1นาทีดีกว่าออดิโอเรคคอร์ดด้วยไหมแล้วก็ G sensor ก็เป็นมีเดียมนะครับวิดีโอสแตมป์ก็คือบันทึกทุกอย่างในวิดีโอพวกเกี่ยวกับวันที่เกี่ยวกับความเร็วถ้ามีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีความเร็วหรือเปล่านะครับแล้วก็ frequency boosting tone ตอนเปิดกล้องเนี่ยตอนที่เราบิดกุญแจรถไฟเข้ากล้องจะให้มีเสียงไหมนะครับวอลลุ่มเสียงจะดังเบาแค่ไหนก็โอเคนะครับส่วนฟอร์แมตวันที่ผมชอบ year mmdd ก็ได้หรือจะเป็น dd mmyy ดีกว่านะครับมันดูมาตรฐานดีเป็นวันเดือนปีนะครับ parking mode เนี่ยก็คือเวลาที่เราจอดรถกลางคืนเขาจะต้องการแบตแล้วก็เซ็นเซอร์เพื่อที่จะคอยตื่นขึ้นมาบันทึกวิดีโอตอนมีคนเดินผ่านหน้ากล้องนะครับเขาก็ไม่ได้เหมือนกันหลายรุ่นก็ไม่ได้ต้องมีตัวที่เรียกว่าคาเมราคิดนะครับอันนี้เขาบอกว่า Tree Lead Hardware คิดนะครับก็ไม่ได้นะคุณต้องซื้อชุดคิดเพิ่มนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้มีมาให้ในกล่องนะครับ Time Lapse ก็คือกรณีที่คุณจะบันทึกแล้วให้วิดีโอวิ่งเร็วๆตอนเพลย์ปกตินะครับเหมือนรีเร็วๆนั่นเองก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไม่ได้มี parking mode นะครับเนี่ยเขาต้องการ hardwire คิดนะครับถัดมา Wi-Fi รหัส Wi-Fi ตอนนี้เป็น default อยู่นะครับผมยังไม่เปลี่ยนนะแนะนำเปลี่ยนเสมอนะครับ format card ผม format เลยนะครับเรา format card สักครู่กระบวนการใช้งาน
ฟอร์แมตแล้วกระบวนการใช้งานก็คล้ายๆกับลิงตู้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับคนละรุ่นนะครับแต่ค่ายเดียวกันก็เลือกใช้เอาตามชอบนะครับดูราคาถ้าเกิดคุณโอเคกับราคาไหนหรือว่ามีพื้นที่ไม่เยอะตัวเล็กๆแบบนี้ก็โอเคนะครับตัวนี้มันเน้นที่ตัวเล็กนะติดตั้งง่ายเบาๆนะครับถัดไป default setting คือการกลับไปเป็นค่า default ครับเราไม่รีเซ็ตนะ cancel นะครับ SD card ตอนนี้128 GB นะครับเต็มๆเพิ่ง format มีเท่านี้ครับการตั้งค่าก็หมดแล้วเข้าใจได้ไม่ยากโอเคกลับมาที่ช็อตตรงนี้ความละเอียดครับ snapshot ก็คือกดถ่ายรูปตัวนี้ memory card นะครับเป็นสัญลักษณ์ของการบันทึกตัว fผมไม่แน่ใจว่า F นี่คืออะไรนะครับลองอ่านคู่มือเพิ่มนะวิดีโอเรโซลูชันสต็อปก่อนเขาบอกว่าวิดีโอเรโซลูชันมีแค่นี้เลือกไม่ได้ครับแล้วก็สวิชคาเมร่าไม่มีกล้องหน้าหลังนะครับนี้เลือกไม่ได้ก็อาจจะเป็นโหมดสำหรับกล้องบางรุ่นนะครับของยี่ห้อ AZ Dome ถัดไปสวิชโหมดครับตัวนี้ไม่ซัพพอร์ตนะครับไม่ได้มีโหมดหน้าโหมดหลังอะไรพวกนี้นะแล้วก็ออดิโอเรคคอร์ดก็เซตซักเซสบอกว่าไม่บันทึกเสียงอันนี้บันทึกเสียงนะครับแล้วก็สายสุดเป็นอัลบั้มครับที่เราบันทึกไปแล้วนะครับตอนนี้มีวิดีโอที่บันทึกไปเล็กน้อยวิดีโอธรรมดา normal mode แล้วก็มี emergency mode กรณีที่ detect แล้วบันทึกฉุกเฉินนะครับส่วน photo นี่คือการกด snapshot ถ่ายภาพนะครับก็เป็นที่เข้าใจแบบทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับดูเหมือนฟังก์ชันจะน้อยกว่ารุ่นD100 ของลิงตู้นิดนึงนะครับ D100 กับ D500 เนี่ยฟังก์ชันลูกเล่นก็จะมีมากกว่ามี GPS ด้วยมีความเร็วด้วยนะครับแต่ตัวนี้เราไปทดสอบกันว่ามี GPS หรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะไม่มี GPS นะครับเราสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ที่เห็นชัดๆก็คือตรงเนี้ยที่เขาเขียนว่า AZ Dome แล้วก็วันที่7เดือน3 2024เวลาเนี่ยครับไม่มี GPS ไม่มีความเร็วนะครับถ้าราคาไม่แพงผมว่าโอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าราคามันเทียบกับลิงตู้ D100 กับ D500 เนี่ยบางทีก็ข้ามไปเล่นรุ่นที่แพงกว่าเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะกว่านะครับตัวนี้ก็ลองเลือกลองตัดสินใจกันดูเขาให้มารีวิวผมก็รับอาสาเอามารีวิวให้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วก็ทดสอบความคมชัดของวิดีโอกับรถจริงๆกันนะครับส่วนปุ่มด้านนี้นะครับซึ่งอยู่ด้านข้างตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มควบคุม Wi-Fi นะครับจะเป็นปุ่มที่เขาเขียนเอาไว้ในคู่มือสำหรับปุ่มด้านข้างนะครับก็คือเบอร์5ถ้าเกิดว่าเรากดครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการล็อกวิดีโอที่บันทึกอยู่นะครับให้ไม่สามารถลบปกติได้นะครับถ้าเกิดว่ากดมากกว่า3วิจะเป็นการชัตดาวน์ถ้าเกิดกดยาวๆ10วินาทีก็จะเป็นการคืนค่าโรงงานนะครับมีเท่านี้ไม่สามารถเปิดปิด Wi-Fi ของตัวกล้องได้ส่วนขั้นตอนของการติดกล้องกับกระจกก็เช่นเดียวกับยี่ห้อลิงตูแล้วก็ AZ Dome รุ่นก่อนนะครับให้คุณเอามือถือไปดูกล้องแบบเรียลไทม์แล้วก็ปรับมุมกล้องก่อนนะครับวางทาบกับกระจกดูก่อนนะหลังจากนั้นค่อยติดนะครับอันดับแรกคุณก็แปะแผ่นสุญญากาศเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอากล้องแปะเข้าไปตามอย่างถูกต้องแบบนี้คุณก็จะได้กล้องติดกับแผ่นสุญญากาศแล้วติดกับกระจกอีกทีเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกัน2ยี่ห้อนี้เป็นเจ้าของเดียวกันครับหลังจากนั้นกล้องก็จะออนอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็สายก็จะถูกลากขึ้นไปยังเพดานของรถยนต์อีกทีนึงนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับคุณสามารถลากก็ได้หรือจะวางแบบห้อยลงมาก็ได้ส่วนผมก็จะลากขึ้นเพดานแบบนี้ครับห้อยลงมาสอดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วลากลงมาตามขอบกระจกลากลงมาตามเสากระจกหน้าครับลากลงมาด้านล่างอ้อมลงมาเพราะว่าสาย 3.5 เมตรถึงอยู่แล้วแล้วค่อยมาเสียบที่จุดบุหรี่ก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบเดียวกันแบบนี้เลยนะครับมาชมในส่วนของภาพจริงจากกล้องรุ่น AZ Dome M200 นะครับตัวนี้ค่อนข้างชัดถือว่าชัดระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็น Full HD นะครับสังเกตดูภาพกลางวันเนี่ยคมกริบเลยแต่ก็จะเป็นรอง 2K แล้วก็ 4K อยู่พอสมควรนะครับถือว่าเป็นกล้องราคาถูกที่น่าจับตามองลองสังเกตดูทะเบียนรถนะครับแล้วก็ทะเบียนรถคันข้างๆรวมถึงป้ายด้านข้างรายละเอียดนะครับป้ายด้านข้างของประกันภัยก็เห็นชัดเจน
ทะเบียนรถคันข้างๆก็เห็นชัดเจนรายละเอียดรถมอเตอร์ไซค์นะครับถือว่าได้ความคมชัดในระดับที่สูงเลยก็ว่าได้นะครับเป็นกล้องรุ่นที่นิยมกันสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้เขามีกล้องรุ่นใหม่กว่ากล้องรุ่นนี้ก็ขยับลงมาเป็นกล้องราคาถูกไปแล้วนะครับราคาไม่ถึง500บาทได้ความคมชัดระดับนี้ผมมองว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับการลงทุนครับจับต้องง่ายนะครับทุกคนสามารถหาซื้อกล้องหน้ารถได้แล้วตอนนี้ Asus Dome ก็เป็นทางเลือกนะครับผมก็ไม่ได้เชียร์ว่า Asus Dome รุ่นนี้จะสูงสุดนะความคมชัดอยู่ระดับกลางนะครับในปัจจุบันแต่ก็น่าเล่นกว่ากล้องแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์ราคาถูกนะครับ Asus Dome ก็ถือว่าเป็นกล้องระดับไฮสมัยก่อนนะครับลองดูภาพลองดูวิดีโอลองดูรถคันข้างๆนะครับสังเกตป้ายโฆษณาคันข้างๆเนี่ยป้ายด้านข้างก็ชัดเจนนะครับจังหวะที่รถวิ่งเร็วก็ถือว่าไม่เร็วนะครับเก็บรายละเอียดโอเคตัวหนังสือเบอร์โฆษณาเบอร์มือถือด้านบนทางซ้ายมือก็ชัดเจนครับตอนนี้ก็รายละเอียดมอเตอร์ไซค์ทะเบียนนะครับป้ายจราจรรวมถึงไฟจราจรตอนนี้ผมกำลังจะเลี้ยวออกเลี้ยวขวานะครับก็จะเห็นมุมกล้องที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรแต่ก็ไม่ได้กว้างด้วยเลนดูเหมือนว่าเลนเขาจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นเลนนูนะครับมุมกล้องก็จะเป็นคนละแบบกับลิงตู้นะครับต่างกันเล็กน้อยลิงตู้จะเป็นมุมกว้างแต่ว่าตัวนี้จะเป็นมุมขยายคล้ายๆกับเลนขยายกระจกนิดๆหน่อยๆต่างกันเล็กน้อยลองสังเกตความแตกต่างนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่นะตอนนี้เป็นเวลาพบค่ำนะครับเริ่มมืดก็ยังเก็บรายละเอียดได้อยู่ภาพชัดเจนไฟจราจรรวมถึงไฟตรงเลี้ยวขวาอะไรพวกนี้ครับยังเห็นเป็นลูกศรชัดเจนนะครับตอนนี้รอติดไฟแดงครับสังเกตไฟกระพริบด้านขวาของรถตู้ทึบนะครับมีไฟสีน้ำเงินอยู่รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนตอนนี้ให้สังเกตรายละเอียดรอบข้างนะครับทุกอย่างรวมถึงไฟเขียวนะครับก็เปลี่ยนสถานะชัดเจนออกตัวครับแสดงว่าถ้ามีรถผ่าไฟแดงหรือมีรถมีอุบัติเหตุเราก็น่าจะเห็นภาพชัดเก็บไว้ได้นะครับตอนนี้ก็ตามหลังรถเบนซ์เลี้ยวขวาไฟสถานะค่อนข้างชัดถือว่ารายละเอียดก็ครบถ้วนกับ Full HD นะครับรายละเอียดของร้านค้าทางซ้ายก็ยังชัดเจนตอนนี้กลับมามืดครับยังเห็นป้ายจราจรด้านบนนะครับรายละเอียดของแสงต่างๆก็ได้เดี๋ยวผมจะให้เสียงจากกล้องเข้ามานะครับตอนนี้จะเป็นการบันทึกเสียงจากกล้องเพื่อให้ดูว่าเสียงจากกล้องชัดเจนแค่ไหนนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นถนนระดับกลางแต่ว่าแสงสว่างก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยไปถนนสีเหลืองนะครับตอนนี้เป็นเสียงที่อัดจากกล้องก็จะมีความคมชัดรู้สึกว่าเท่าที่ทดสอบมาเสียงค่อนข้างดีพอสมควรกล้องตัวนี้รับเสียงได้ดีครับจะเป็นกล้องราคาถูกก็รู้สึกว่าการรับเสียงค่อนข้างโอเคเลยราคาไม่ถึง500ถือว่าคุ้มมากครับโดยรวมถือว่าเทียบกับราคาและคุณภาพคุ้มมากๆครับคุณภาพ Full HD ถือว่าชัดเจนเสียงถือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ดีที่สุดก็เทียบกับการลงทุนแล้วเนี่ยคุ้มมากๆกับยุคนี้ถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหากล้องราคาไม่ถึง500นะครับตอนนี้มีขายใน Lazada แล้วก็ Shopee นะครับสามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยผมก็ถือโอกาสเอากล้องที่ทางแบรนด์ Asus Dome เขาส่งมาให้มาทดสอบแล้วก็รีวิวให้ชมนะครับโดยข้อสรุปของผมเนี่ยถือว่าคุ้มค่าราคานะครับถึงแม้ว่าสเปคเขาจะไม่ได้สูงที่สุดถ้าจะเอาชัดก็ดี500แล้วก็ดี100ชัดกว่าแน่ๆนะครับแต่ถ้าจะเอาราคาถูกคุ้มเนี่ยก็ Asus Dome M200 นะครับมีอีกหลายรุ่นของ Asus Dome น่าสนใจนะสามารถเข้าไปดูตามร้านค้าออนไลน์ของเขาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดท่านมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วก็มาตอบคำถามเพิ่มให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ